เคเทสไมค์1212สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมในกระเจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับอารากามินะครับเป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้ววะลืมไปแล้วอ่ะแต่แชปเตอร์ประมาณแชปเตอร์9แล้วครับผมเวลานี้มาถึงแล้วนี่เป็นเพียงคราวนี้ฉันไม่รู้นะว่าพี่คารุได้เตรียมอะไรไว้สำหรับเธออ่ะไม่ทันไม่ต้องห่วงยามิโกะฉันจัดการเขาเองอ่ะต่อนะครับก็อันนี้เป็นแชปเตอร์ที่ประมาณน่าแชปเตอร์9นะครับก็จากครั้งก่อนอ่ะเราเข้ามาถึงประตูเมืองชั้นในและทางเข้าประตูเมืองชั้นในนะคลิปนี้ก็จะได้เวลาที่เราจะเข้าไปบู๊ใช่ป่ะที่นี่ที่ไหนเอาข้างบนโอเคแชปเตอร์9 The Last Captain Captain เป็นบอสไฟท์ครับผมมารยาทดีจังมีคำนับให้ด้วยเขาอยู่ที่นี่แล้วทหารเอ้ยเวลานั้นมาถึงแล้วแกมาได้ไกลแต่มันจบลงแค่นี้แหละคือเขินผมเป็นบอสฮะแต่ว่าเราเป็นนินจาไม่ได้เกี่ยวเลยอาชาก่อนขั้นแรกโอเคครับผมแขกทุกคนเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วบอสจะรู้ครับว่าเราอยู่ไหนด้วยสัญชาตญาณของเขาอะนะที่เราต้องทำก็คือทำลายลูกแก้วพวกนี้ให้เร็วที่สุดน่ะบอลมาใช้คาเกะไม่ใช่ขาไก่นั่นแหละฮะบาเรียบอลจะหายเราก็ต้องทำลายลูกแก้วครับผมมีคัมภีร์อยู่อีกฮะคาเกะสำคัญมากครับผมเพราะว่าบอสมันจะรู้หมดไงว่าเราอยู่ไหนอะไรยังไงเราพลาดเราคือเรานั่นน่ะบาดเจ็บสาหัสทันทีคือตายเลยง้าวกันไปขยับมีไปให้ไวไปให้ไวบอสรู้ครับว่าเราอยู่ไหนด้วยท่าใหญ่เขาถือแต่เขาเห็นเราครั้งเดียวงานยากทันทีเพราะงั้นจงอย่าประมาทไปให้ไวครับไปให้ไวกว่าบอสให้เร็วขึ้นสักหนึ่งก้าวไปยังดีโอเคครับอย่างที่ผมบอกคาเกียสำคัญมากไม่ใช่ขาไก่นะเชี่ยเห็นไงแต่เดินผ่านหน้าหานั้นไม่เห็นก็บ้าแล้วไอเราก็เล่นโง่ไปหน่อยอ้าวก็ผิดก็ผิดก็ผิดผิดอันผิดอันว่าที่สุดผิดอันฮะประมาทไปเพราะงั้นก็ต้องอย่าให้เห็นวาร์ปได้วาร์ปเข้าหลังอุ้ยเดินไวจริงเลยเฮ้ยบ้าที่สุดโอ้ยก็สำเร็จบอสไฟนะไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับวันที่คิวแบบนี้เราหรือว่าลำบากมาดูเลยล่ะใช้ได้ดีวะใช้ได้ดีแว๊บเฮ้ยไกลไปหรือว่าไกลไป
ิ้งศพไปเลยโอเคครับทำลายทีละอย่างทำลายทีละอย่างโอเคมันมาแล้วแกหมดเมื่อไหร่ก็มันก็ต้องทรมานแบบที่เราทรมานกันทำลายศพได้ทำลายครับผมอยู่ให้บอสเห็นศพมางี้ได้เนี่ยปุ๊ยโอ้ยกลับระเบิดมาอีกแล้วมันขยับตลอดเลยเหรอเกือบไปทางเลยได้ไหมเนี่ยเหมือนว่าวิญญาณพวกนี้มันบอกทางบอสแทนเราก็ลำบากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่ข้างบนยังโดนอีกอ่ะนึกว่าหลบได้นะโอเคถ้าว่าต้องทำลายอันเดียวแล้วก็อาจต้องทำลายอีกอันนึงเลยสปีดครับสปีดไปให้ไวหน่อยทำลายศพเพื่อนด้วยไม่เห็นครับไม่เห็น
นึกว่าจะง่ายๆแต่งานยากสุดเลยให้ตายผมนี่เซนไทเปิดโลกอันตรายมากไปแต่นะฮะบาเรียมีบาเรียผมทำลายไม่ได้ต้องตีบอสก่อนเอาไปตีไงวะตีไงเนี่ยเนี่ยเขาไปตีไม่ได้เลยอะข้องใจแค่มีทำพีให้เก็บตรงนู้นโอ้ยแสงเข้าไปไม่ได้แค่ทางไหนทางไหนเดี๋ยวไม่ดีเอาฟื้นพลังเอาล่างเอาก่อนก็ผิดอีกว้าแย่ครับแย่มากผมรั่วไปหมดแล้วเนี่ยหรือว่าต้องใช้วิธีตีที่ไม่เหมือนกันเพื่อที่ว่าจะได้ทำให้มันนั่นทำให้มันแบบบาดเจ็บได้เหมือนบอสในมิสเตอร์ฟรีในแบทแมนอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเดิมใช้กับอันนี้ไม่ได้ประมาณช้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะไม่รู้จะสำเร็จไหมแต่ว่าลองดูไม่เสียหายได้มั้ยนะโอ๊ยไม่ได้มันแย่กว่าเดิมไง มันแย่กว่าเดิมไงทุกคนไงจะลองดูว่าวิธีอื่นใช้ได้ไหมอะไรพวกนี้อยู่ไอ้นี่ก็มีบาเรียกันอยู่ทางไม่ได้อะเดี๋ยว
อะไรกันนักกันหนาวะไม่มีงานอะไรเลยโอ้บ้าสุดค่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวใช้วิชานินจาอันนี้โจมตีไม่ได้ใช้ชิเนนไม่ได้โอ้ยไม่นิ่งเลยเว้ยวามานี่เลยพลาดทุกอย่างอีเวนต์ยิงพลาดขอสมาธิ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 เราจะฆ่าไงดีเราจะสู้ไงดีมันนะฮะตรงนี้ไม่ยังเป็นใช้คาเกตก็ได้แต่ว่าจริงใช้ก็ไม่เสียหายนะมันไม่มีอะไรอันนี้ดักมอสซะเลยแว็บโดนยากโดนยากโดนยากไม่สะเทือนเลยไม่สะเทือนเลยนี่มันบ้าชัดเวทแต่แบบนี้ไงตะกี้เหมือนผมเห็นว่ามันโดดเข้าไปฟันได้ไม่แน่ใจว่าเห็นถูกหรือเปล่าขอลองวิธีหน่อยขอให้ศึกษาไปครับบอสไฟท์รูปแบบเดิมใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไม่มีอะไรมากยังไงบอสเป็นตามมาถูกแล้วไงเพราะงั้นก็สามารถจะใช้กับดักนี้ล่อได้อะไรได้แค่ให้ไวเดี๋ยวเร็วไปเร็วไปเร็วไปเปิดโล่งเลยจับตีได้ไหมใช้กระถางนินจาใส่ไม่ได้อ้าวเฮ้ยเห็นได้ไงวะเกือบโดนกับระเบิดโอ้ยสู้ไงดีวะนี่นึกไม่ออกเลยเนี่ยยอมใช้คาเกะดีกว่าแล้วก็ไปว่ากันที่อื่นตอนอื่นตอนนั้นได้ไห
่ทำให้เราฆ่าสตูได้อย่างรวดเร็วเมื่อสตูอยู่แถวมุมขอบตึกอะไรสักอย่างวับวับวับไปให้ไวไปให้ไวโอเคกระโดดฟันครั้งที่สองอะโอเคคาสีนเอ้ยลูกเอาไงวะเนี่ยโอเคแกมันพังแล้วแล้วเราก็อยู่ข้างใกล้ไปหน่อยมีล่อมันให้ออกมาการอย่างลูกแก้วนะครับถ้ามีศัตรูก็ยิงจบสิโฮมิงมิสไซล์สี่ลูกไล่เอาเรื่องเดี๋ยวนะทำไมผมไม่เห็นโอเคมาร์คสูไว้โอ้ว้าวโอ้ทีนี้ก็มาดูกันครับว่าผมสามารถจะข้ามได้เลยไหมได้เลยไหมลาก่อยฆ่าไม่ได้กะสมเป็นกัปตันคนสุดท้ายจริงแกไม่ใช่แค่พวกนิชคุนี่วะนิชคุคืออะไรโอ้นี่มันฝีมือเธอใช่ไหมแถบดังดาวเลยเสียงนี่ความเจ็บปวดนี่ในหน้าอกของฉันนี่ราชินีอย่างเงานี่มันอะไรกันเนี่ยยามิโกะแสดงตัวมาแล้วไอ้สัปลาดนี่มันคือทริคอะไรกันเนี่ยนี่มันคือเคล็ดไอ้เขาเรียกว่าทริคกระแดกแปลตรงตัวกันนะนี่มันเป็นทริคอะไรกัน3จุดฉันมาเพื่อล้างแค้นเพื่อจะทำให้เพื่อล้างแค้นให้ความเจ็บปวดที่แพร่กระจายบนแผ่นดินนี้โดยพวกไคโฮเมื่อตอนเช้ามาถึงแผ่นดินนี้และประชาชนต้องได้รับอิสระอีกครั้งหนึ่งอารากามิเขาไม่ได้ยิงคุณหรอกฟรีอิสระแล้วเครื่องหมายตกใจนี่แกรู้ป่ะเหรอว่าแกโดนปล่อยเขาเรียกไงอ่ะโดนเรียกมาเพื่ออะไรแกเพียงแค่ที่จะสร้างสงครามใหม่ขึ้นมาอีกครั้งความมืดมิดของนิชคุจะแพร่กระจายครับประชาชนผู้บริสุทธิ์นับพันจะต้องถูกเขาเรียกไงเพอร์ลิสจะต้องถูกทำให้สาบสูญเพราะทั้งหมดเป็นเพราะแกเหมือนกับที่แกทำนี่เลยนะแกไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยทำไมต้องเชื่อแกล่ะวันแชนแอลิจัมชัดฉันจะให้โอกาสแกที่จะชดใช้ความผิดอีกครั้งไอ้โอกาสเป็นไงฉันจะให้โอกาสแกเพียงครั้งเดียวนั้นในการชดใช้ความผิดถ้านายพลของแกยอมแพ้ภายในคืนนี้ชดใช้ความผิดเหรอฉันไม่ต้องการให้แกเชื่อฉันหรอกหรือต้องมีความหรือท่านความสังเกต
ฉันไม่ยอมตายในดาบสองโค้งแกหรอก3จุดมิโอฟราไคโฮสตากรีโนนิชิโกฉันจะไม่ให้แกทำให้การเสียสละของพวกเราสูญเปล่าการเสียสละประชาชนไคโฮเพื่อที่จะจบสงครามนี้การเสียสละที่ฉันได้สร้างขึ้นมาอารากามิวิ่งเละก็มี3จุดเธอนี่มันสุดยอดในความเซอร์ไพรส์จริงๆเลยว่ะนี่รอดมาได้ไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ตั้งใจทำมันนะมันแค่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองอย่างไรเหรอเธอสำเร็จแล้วอีคารุตายแล้วกัปตันคนสุดท้ายของกลุ่มไคโฮตายแล้วเธอทำสำเร็จแล้วเขาดูไม่เหมือนว่าเขาเอาจริงนะแล้วก็เขาเรียกเธอว่าเป็นราชินีแห่งเงายามิโกะนี่เขาหมายความว่าไงกันแน่เนี่ยความจริงก็คือ3จุดฉันตั้งใจจะบอกเธอเมื่อตอนที่พวกเราสำเร็จพวกเราทำภารกิจสำเร็จแล้วนะบอกมาเลยเถอะฉันนั่นแหละคือราชินีแห่งเงา3จุดฉันรู้ฉันน่าจะบอกเธอตั้งแต่ตอนที่ฉันเรียกเธอมาแล้วแต่ว่าฉันกังวลเนี่ยไอเซชิวะเทียฉันบอกว่าเธออยู่ที่นี่แล้วมันไม่ใช่โกหกทั้งหมดหรอกการโกหกทั้งหมดหรอก yeah. นั่นแหละคือการโกหกแล้วพวกนั้นเรียกทั้งอีเรียกเธอกระทั่งว่าก่อนเดียวใช่ไหมเทพพยาดาจะให้บอกนางฟ้าป่ะอธิบายไงดีวะพวกนั้นเรียกกันเรียกเธอว่าเทวดาอ่ะอย่างนี้กันไม่ฉันไม่ใช่เทวดาไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเลยฉันแค่มีพลังมากกว่าข้า มากกว่าคนทั่วไปนิดหน่อย3จุดทำไมไม่บอกฉันล่ะ3จุดอีกคนถ้าเธอปฏิบัติกับฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นพระเจ้าเธอจะคิดอย่างไรเมื่อเธอรู้สึกเหมือนติดกับเหมือนกับหนูแล้วก็สิ่งเดียวที่ Either thing you could แบบนี้ Respect by all how would you feel if you were trapped by a man ก็ถ้าเธอสมมุตินะว่าเธอเป็นพระเจ้าแล้วก็โดนคนทั่วไปเคารพอ่ะเธอจะรู้สึกไงเมื่อเธอถูกขังเหมือนกับหนูแล้วก็สิ่งเดียวที่เธอทำได้ก็เพียงแค่เรียกใครสักคนมาช่วยแบบสุ่มนะอาจจะเป็นวิญญาณโสโครก็ได้นี่ไม่ได้ว่านะนี่เธออายสินะเอาเราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้แล้วยามิโกะก็การโกหกอ่ะมันไม่ช่วยอะไรพวกเราหรอกเข้าใจนะจ้าจ้างั้นจากนี้ไปฉันสัญญานะฉันจะไม่โกหกแล้วฉันสัญญาจริงสงสัยหักมุมว่ะตอนจบยังไม่ได้เอานั่นเลยไม่ต้องกระพีเลยต้องกลับมาเล่นใหม่ก็ได้ฮะแบบนี้ก็โอเคถือว่าไม่เลวไม่เลวแรงเยอะแล้วฮะก็จบไปกับบอสไฟตัวแรกของเกมเนี้ยนะบอสไฟใช่ไหมวะบอสไฟตัวแรกใช่ไหมเนี่ยฉันงงเลยว่าเราผ่านอะไรมาโอเคสนุกมากครับเป็นบอสไฟที่สนุกมากผมประทับใจมากเลยโอเคครับก็เดี๋ยวคงเล่นต่อนะนี่ก็ chapter 9แล้วยังเหลือ10 11 12 13 4 chapter โดยประมาณเพื่อจะให้จบก็ถือว่าตอนนี้เราไม่เลวไม่เลวไปได้ไกลแล้วโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมยังไงก็ไงดีอะเหนื่อยอะเหนื่อยพูดไม่ออกแล้วก็โอเคงั้นก็ขอตัดก่อนแล้วกันนะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอารากามิ chapter 9ครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกั๊กเกมมิ่งเพื่อที่จะคอยติดตามข่าวสารกิจกรรมของเราครับผมโอ้ยเหนื่อยโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสักการรับชมครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช่วงนี้ฟ้าฝนก็เริ่มมาเป็นใจบางพื้นที่ก็น้ำท่วมแล้วเดินทางไปไหนมาไหนขอให้เพื่อนๆใช้ความระมัดระวังนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่นะครับฝากทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับ